สามอาการที่บอกว่าเรามีภาวะต่อมหมวกไตล้าแล้วจะแก้ยังไงให้เราดูสดชื่นตลอดทั้งปีผมหมอซีนะครับจะมาแชร์ความรู้ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ภาวะต่อมหมวกไตล้าหรือ Adrenal Fatigue เป็นภาวะโรคแฝงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าเป็นนะครับมีงานวิจัยที่พบว่าคนอเมริกาสูงถึง 95% มีภาวะนี้ทำให้ร่างกายเกิดความเครียดกระตุ้นต่อมหมวกไตนะครับเป็นต่อมเล็กๆบนไตทั้งสองข้างให้หลั่งฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลจนทำให้เกิดภาวะต่อมหมวกไตล้านะครับมีอาการอะไรบ้างที่เราจะสังเกตตัวเองได้ว่าเรามีภาวะต่อมหมวกไตล้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันที่หนึ่งเลยคือตอนเช้าเนี่ยจะตื่นยากมากนะครับแต่ตรงกันข้ามเลยพอตกดึกๆเนี่ยจะรู้สึกนอนไม่หลับนะรู้สึกตื่นในช่วงตอนกลางคืนนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่หลับยากอันที่สองนะครับคือระหว่างวันจะรู้สึกง่วงอ่อนเพลียไม่สดชื่นจะติดชากาแฟนะครับรู้สึกอยากกินของหวานๆนะครับแล้วเวลากินจะรู้สึกสดชื่นจะรู้สึกฟินแล้วก็ทำให้เราอยากกินอีกอย่างที่3นะครับคือจะป่วยง่ายแพ้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้นะครับฮอร์โมนเพศไม่สมดุลนะครับในผู้หญิงเราอาจจะพบว่ามีอาการเรื่องของปวดประจำเดือนนะครับมีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งส่วนในผู้ชายก็จะรู้สึกได้เรื่องของสมรรถภาพทางเพศที่ลดลงถ้าใครมีอาการ3ข้อที่ว่านะครับแล้วก็สงสัยว่าตัวเองมีภาวะต่อมหมวกไตล้านะครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องของวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนอกจากการใช้ยาอย่างเดียวอันที่1นะครับคือการแก้ปัญหาด้วยการลดความเครียดนะครับไม่ใช่แค่ความเครียดทางด้านจิตใจนะครับแต่เป็นความเครียดทางด้านกายภาพด้วยนะครับเช่นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามคือการที่ไม่กินมื้อเช้านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรารีบไปเรียนนะครับรีบไปทำงานหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่หิวนะครับหรือว่าเราไม่มีเวลากินก็ตามการที่เราไม่กินมื้อเช้าเนี่ยนะครับคือสาเหตุที่ทำให้ต่อมหมวกไตเราเนี่ยถูกกระตุ้นทุกเช้านะครับให้หลั่งฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาเพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลในร่างกายของเราทุกวันการที่เราไม่กินมื้อเช้านะครับถึงเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะต่อมหมวกไตล้านะครับดังนั้นมื้อเช้าถึงเป็นมื้อที่สำคัญมากๆในแต่ละวันของเรานะครับควรจะกินมื้อเช้าให้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่แค่กาแฟแก้วนึงขนมปังชิ้นนึงนะครับเราควรจะกินมื้อเช้าที่มีสารอาหารที่เต็มที่ที่สุดในแต่ละวันการแก้ปัญหาต้นเหตุนะครับอันดับที่สองนะครับคือถ้าเรารู้สึกง่วงระหว่างวันนะรู้สึกไม่สดชื่นนะครับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะเติมความสดชื่นด้วยกาแฟเย็นชาเย็นนะครับหรือเครื่องดื่มขวดๆที่มีน้ำตาลขนมของหวานนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีน้ำตาลที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นจริงแต่ว่าจะยิ่งกระตุ้นทำให้ต่อมหมวกไตของเราเนี่ยยิ่งล้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าอยากเติมพลังงานระหว่างวันนะครับควรที่จะเลือกเติมพลังงานด้วยวิตามินหรือว่ากรดอะมิโนนะครับในรูปแบบของผงหรือเป็นรูปแบบของเพียวๆนะครับที่ไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมวิตามินที่จะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนความเครียดนะครับหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลที่จะช่วยลดปัญหาของภาวะต่อมหมวกไตล้าก็จะมีวิตามิน C วิตามิน E นะครับ B3 B5 B6 B complex นะครับรวมถึงแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็เกลือแร่อีกหลายชนิดนะครับเช่นซิงค์แมงกานีสซิลิเนียมนะครับรวมถึงพวกฟิชออยล์น้ำมันปลานะครับหรือว่าพวกตระกูลไฟเบอร์ทั้งหลายอยากให้เติมวิตามินและสารอาหารดีๆนะครับแทนที่เราจะเติมความสดชื่นด้วยกาแฟเย็นชาเย็นหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะครับก็จะช่วยลดอาการของภาวะต่อมหมวกไตล้าได้ในระยะยาวนะครับใครที่ได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจที่จะแชร์ความรู้อื่นๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆบางคนที่เขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องพวกนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ